ยกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะคะกับประชาชนในพื้นที่พาชีค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานลักลอบเก็บสารเคมีดังกล่าวเนี่ยนะคะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาสาเหตุและแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบค่ะนายชัยวัชรงโคโศกรัฐบาลกล่าวถึงสถานการณ์เพลิงไหม้โรงง,งานเก็บสารเคมีหมู่ที่สองตําบลพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือให้ความปลอดภัยประชาชนควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงเตือนให้ประชาชนสวมหน้าก,ากากอนามัยและออกมาอยู่ในที่โล่งเพื่อป้องกันอันตรายจากกลุ่มฝันที่ฟุ้งกระจายซึ่งขณะนี้ควบคุมเพลิงได้แล้ว โฆษกรัฐบาลย้ำว่านายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงไม่ให้ได้รับอันตรายและผลกระทบพร้อมสั่งการหาสาเหตุแก้ไขสถานการณ์โดยด่วนค่ะ